าพของรถเทศกิจที่รับส่งประชาชนในย่านประชาสงเคราะห์รัชดาภิเษกดินแดงหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังหลังจากที่ประตูระบายน้ำบางซื่อเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถทำงานได้ในขณะนั้นบวกกับพื้นที่กายภาพลุ่มต่ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังนานกว่า4ชั่วโมงซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตที่เกิดน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายบัญชาสืบกระพันหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตดินแดงเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมสำนักงานเขตดินแดงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ในพื้นที่จุดอ่อน2จุดคือซอยชานเมืองติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วเพื่อระบายน้ำลงคลองสามเสนและถนนประชาสุขบริเวณซอยอินทผลัม45ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10นิ้วเพื่อระบายน้ำลงคลองห้วยขวางในการช่วยเร่งระบายน้ำลดผลกระทบน้ำท่วมขังในกรณีฝนตกหนักและระบายน้ำได้ช้าขณะที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาลอกท่อระบายน้ำทั้งหมด129ซอยโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ34ซอยและกำลังอยู่ในระหว่างการว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อเข้ามาลอกท่อระบายน้ำเพิ่ม42ซอยรวมทั้งหมด205ซอยตามที่สำนักงานเขตดินแดงเป็นผู้ดูแลหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตดินแดงยังบอกถึงปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้การระบายน้ำในท่อไม่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่เกิดจากขยะชนิดต่างๆทั้งขยะพลาสติกเศษอาหารและขยะประเภทอื่นๆที่ถูกทิ้งลงในท่อระบายน้ำส่งผลให้เกิดการอุดตันสำนักงานเขตดินแดงจึงอยากจะขอความร่วมมือกับประชาชนรวมถึงแผงค้าลอยที่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทและถนนขอให้ช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองถุงพลาสติกจะโดยมากก็ไม่มีอะไรหรอกถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมตัวมีส่วนอุดตันท่อแน่นไม่หมดนะบางทีฝั่งนู้นเขาก็ดีเขามันล้วงออกไอ้ตรงนี้มันมีไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมสองอันแต่ฝั่งนู้นเขาก็ล้วงออกแต่โดยมากคนจะล้วงเยอะนะเขาก็ไม่อยากให้น้ำท่วมไงมันโจดแฉะเถอะคนที่ขายพวกกับข้าวหรือว่าขายพวกอาหารผักพวกอะไรที่ในตลาดน่ะพยายามเก็บให้สะอาดแล้วมัดถุงให้ดีมัดถุงให้ดีก่อนทิ้งมันถึงจะไม่ค่อยมันจะลดไปใช่ไม่กระจายถ้ามัดให้ดีทิ้งให้เป็นที่รับรองเลยว่าบ้านเมืองก็คงจะสะอาดเราต้องช่วยกันแต่อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนนี้สำนักงานเขตดินแดงได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งในการช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังและตรวจสอบสภาพรถที่ถูกน้ำท่วมด้วย